And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you.สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอตวิวทแลนด์ทุกคนนะครับมาพบกับพี่ฟอร์ดสายไปอีกแล้วนะครับผมก็พี่ฟอร์ดมีรถสายฝุ่นอยู่2คันนะครับนี่มีฝุ่นอยู่2คันนะฮะซึ่งพี่ฟอร์ดได้ถอดล้อนะครับตั้งใจจะเปลี่ยนแล้วทีนี้คิดอยู่นานว่าจะเอาล้ออะไรดีนะครับแล้วจังหวะมาได้เป็นล้อเรซินนะฮะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะเอาฝุ่นนะมาแต่งเป็นล้อซิ่งดูบ้างเราจะไม่เป็นแรลลี่และเราจะเอาเป็นรถซิ่งและแต่ว่าพี่ฟอร์ดจะใช้เป็นการติดดินน้ำมันกาวเอานะครับสำหรับวันนี้จะไม่ได้ใช้ให้ล้อมันหมุนนะครับเพราะว่าพี่ฟอร์ดได้กล่องใส่รถมาใหม่นี่เป็นกล่องใส่รถตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวพี่ฟอร์ดจะเอาไว้ตั้งโชว์นะครับหลังจากแต่งเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาแต่งกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่กล่องแล้วค่อยเอาไปตั้งโชว์สวยๆนะฮะอ่ะโอเคก็วันนี้เป็นล้อ2ชุดนะฮะเราจะใช้ก็จะมีเป็น TE 37 4บอลตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็น BBS สีน้ำตาลไหม้ตัวนี้นี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันอย่างที่บอกเราจะใช้ดินน้ำมันกาวแปะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากตัวโปโลก่อนเลยครับนี่นะตัวนี้ครับดินน้ำมันเราก็ใช้แค่เพียงนิดเดียวครับนี่มันจะเหนียวเลยนะดินน้ำมันกาวอ่ะติดไปที่ล้อครับแล้วก็ไปติดกับรถครับเท่านี้เองง่ายๆนะฮะโปโลอาร์พี่ฟอร์ดจะใช้เป็น BBS นะครับนี่แค่นี้เองนะง่ายจะตายเห็นไหมครับได้แล้วติดง่ายมากๆสำหรับคนที่เน้นแบบไม่ได้เอาไว้ไถเล่นนะครับก็ใช้ได้นะในกรณีแบบนี้นะครับเห็นป่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ล้ออื่นเพิ่มเติมกันครับก็จะทำเป็นแนวล้อแบะนิดหนึ่งนะครับล้อหลังมันก็จะต้องแบะกว่าล้อหน้าถูกไหมเนี่ยล้อหน้าก็นะฮะประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถโปโลอาร์คันนี้เดี๋ยวเรามาใส่อีกข้างหนึ่งกันนะอ่ะนะได้ละข้างหนึ่งนะครับโอ้โหหล่อขึ้นมาเลยเห็นปะนี่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะด้านล่างนะครับแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับสำหรับไอ้เรื่องด้านล่างสวยหรือไม่สวยนะครับเพราะว่าพอเราวางแบบนี้เห็นไหมมันก็เห็นแต่ด้านบนอยู่ดีอ่ะโหหล่ออ่ะหล่อเลยเห็นปะสายฟุ้น BBS ไม่ยังแจ่มอีกแล้วนะครับช่องของพี่ฟอร์ดเดี๋ยวเราเอาคันนี้มาใส่กล่องกันก่อนนะครับลองดูซิว่าพอใส่กล่องแล้วตั้งโชว์นี่มันจะสวยขนาดไหนแต่ความจริงแล้วนะฮะเราต้องเอาแอมเวย์ขัดเพื่อให้มันเงาๆอีกนิดหนึ่งนะมันก็ค่อนข้างที่จะมีฝุ่นนะครับเดี๋ยวพี่ฟอร์ดลองใส่ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปขัดแอมเวย์อีกทีนะครับนี่สวยเลยเห็นป่าวกล่องใหม่นะครับหล่อจริงๆนะเอาวางไว้ก่อนเอาวางตั้งโชว์ไว้ก่อนนะครับอ่ะมาดูคันนี้กันบ้างนะครับผมฝอยทองอาบูดาบีนะครับ WRC สายฝุ่นเหมือนกันแต่เราจะไม่ฝุ่นแล้ววันนี้เราปลดระวางการฝุ่นนะครับเราจะมาซิ่งแทนนะฮะคันนี้เอาไม่เอาล้อแบะแล้วกันเนาะเอาเป็นล้อตรงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอายื่นออกมานอกซุ้มนิดหนึ่งนะครับลองดูแปลกๆนะฮะจะสวยหรือเปล่าเอ้ยอ่ะประมาณเนี้ยให้มันยื่นออกมาดังซุ้มอ่ะเดี๋ยวลองดูนะดันเข้าไปนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้ครับนะมันก็จะล้นซุ้มออกมานิดหนึ่งเนาะสวยไหมไม่ค่อยเวิร์กนะเอาเข้าไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับติดนะติดดีมากๆนะครับดินน้ำมันกาวติดแน่นนะครับติดไปแป๊บเดียวมันจะไม่ใช่ดินน้ำมันเหมือนที่เราปากันเล่นสมัยก่อนนะมันจะเป็นดินน้ำมันกาวสำหรับทำโมเดลติด
ชั้นติดนาฬิกาอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นดินน้ำมันกาวโดยเฉพาะนะมันไม่ใช่ดินน้ำมันที่เราปาเล่นกันสมัยเด็กๆนะครับเนี่ยเอาออกมาประมาณนี้พอเนาะพอสวยอยู่เดี๋ยวใส่ข้างอื่นกันดูครับ เท่ากันไหมสองข้างต้องเอาให้เท่ากันนะถ้าไม่เท่ากันนี่ไม่สวยนะครับประมาณนี้ได้แล้วล้อหลังใส่ล้อหน้ากันบ้างครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมสวยยังสวยแล้วเนาะแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับคือต้องอธิบายก่อนนะฮะระหว่างข้อดีข้อเสียของดินน้ำมันกาวดินน้ำมันกาวข้อดีเราสามารถปรับเซตตัวล้อได้ตามใจอยากตามใจอยากคืออะไรตามใจอยากคือเราอยากจะให้มันโหลดมากแค่ไหนเราสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คืออย่างที่รู้ๆกันนะครับล้อมันจะหมุนไม่ได้นะฮะประมาณนี้นะครับเอาวางไว้ให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายแป๊บนึงวางโชว์ก่อนนะครับนี่ประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับข้อดีข้อเสียของดินน้ำมันกาวกับการใส่แกนล้อนะครับข้อดีของดินน้ำมันกาวนะฮะเราจะสามารถปรับเซตการโหลดอะไรได้หมดทุกอย่างแต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถหมุนได้นะครับในกรณีของล้อนะฮะก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับในกรณีของการแต่งรถนะครับแต่ส่วนของพี่ฟอร์ดไม่ได้เน้นที่จะเอามาถ่ายเล่นเหมือนน้องๆนะครับพี่ฟอร์ดแค่อยากจะตั้งโชว์ให้มันสวยๆแค่นี้แบบนี้พี่ฟอร์ดพอใจแล้วนะครับพี่ฟอร์ดก็เลยเลือกใช้เป็นดินน้ำมันกาวแทนนะครับก็อย่างรถพวกนี้นะฮะที่อยู่ด้านหลังฉากนะครับก็จะเป็นดินน้ำมันกาวทั้งหมดเลยนะจะใช้ดินน้ำมันกาวแปะทั้งหมดเลย2คันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับแจ๊ดยังไม่ได้แต่งเดี๋ยวเอาไว้จะเอามาทำสีนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นดินน้ำมันนะแปะเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกใช้กันดูนะสำหรับเทคนิคการแต่งรถก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับก็ลองศึกษาดูนะว่าจะทำยังไงนะครับแต่งรถของเรามันแล้วแต่สไตล์ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับอย่างล้อคันนี้นะน้องๆบางคนอาจจะมองว่ามันไม่สวยมันไม่เข้ากันมันไม่เข้ากับยุคสมัยมันไม่เข้ากับรถนะฮะเราไม่ต้องมาสนใจนะครับเอาแค่ที่เราชอบนะฮะเราพอใจเราแต่งเลยครับแต่งรถก็เหมือนเสื้อผ้านะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งซีเรียสมาต้องมานั่งมามองว่าคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบนะครับเพียงแค่เราชอบแค่นั้นมันก็มีความสุขแล้วนะฮะสำหรับการเล่นรถเหล็กก็พี่ฟอร์ดฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้องๆที่ชอบทักคันเข้ามานะพี่ฟอร์ดรถคันนี้ใส่ล้อตัวไหนสวยนะครับก็แล้วแต่เลยนะฮะความชอบของแต่บุคคลนะอันนี้พี่ฟอร์ดไม่ว่าเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับความรู้เกี่ยวกับแปะกาวกับแกนล้อนะฮะแต่ถ้าน้องๆอยากจะได้แบบที่มันล้อหมุนได้ก็ใส่แกนไปนะครับแต่รถมันก็จะสูงกว่านี้ถูกไหมรถมันจะไม่เตี้ยแบบนี้นะครับอ่ะก็ลองเลือกใช้กันดูนะฮะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอกดไลค์ให้กับสายฝุ่นปลดระวัง2คันนี้หน่อยครับเตรียมพร้อมตั้งโชว์นะฮะในตู้โชว์รถของ Ford นะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าพี่ Ford จะมาแต่งรถอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ